สวัสดีค่ะเราเดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นวันที่2ของการเดินทางภาคใต้เรามาพักที่ The Bridge เขาศกบูทีคลอชกาเรามาถึงตอนเย็นนะคะตอนนี้เราก็เดินชมสถานที่ค่ะเรามาเดินชมสถานที่กันนะคะเดินไปข้างหลังเดอะบิสก็เป็นทางเดินนะคะธรรมชาติสวยงามไปจนถึง Art River View Lodge and Travel นะคะซึ่งเป็นที่พักสาขาเดียวกันค่ะไปชมสถานที่รอบๆนะคะตามเรามาค่ะตรงนี้ก็เป็นของ Art ViewArt River View Lodge and Travel นะคะเป็นห้องอาหารเขานะคะมาชมตอนกลางคืนไฟสวยงามดีเราชมสถานที่พักเบื้องต้นแล้วเราก็มารับประทานอาหารเย็นที่ครัวเรนฟอเรสต์ค่ะในโครงการเราเที่ยวได้กันนะคะใกล้ๆกับที่พักที่เดอะเบสนะคะมาชมกันค่ะจากรับประทานอาหารเย็นเราก็กลับที่พักที่เดอะบริสนะคะมาชมห้องพักนะคะห้องพักเป็นห้องเตียง2ที่นะคะห้อง2เตียงนะคะแต่เตียงที่นี่ใหญ่มากสามารถพักได้4คนแต่เขาให้พัก2คนค่ะมาชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งห้องนะคะมีกระจกแต่งหน้าแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำค่ะเป็นสไตล์ลอฟนะคะห้องน้ำอ่างล้างหน้าตอนเช้าเราตื่นมาแล้วก็มาเดินชมสถานที่รอบๆที่พักอีกนะคะสถานที่ดีมากๆนะคะเป็นธรรมชาติมากฟังเสียงธรรมชาติค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆห้องพักนะคะมีต้นไม้นะคะเป็นธรรมชาติมีทางเดินเป็นไม้นะคะเราเดินชมกันสถานที่กันตอนช่วงเช้านะคะตรงนี้เป็นระเบียงตรงห้องพักนะคะห้องกว้างขวางค่ะจากระเบียงเราสามารถมองไปรอบๆนะคะต้นไม้ร่มรื่นนี่อาคารพักใกล้ๆกันค่ะ The Bridge จะมีทั้งหมด4หลังนะคะติดกันอันนี้เรามา3หลังค่ะติดกันคณะเรานะคะอันนี้ถ่ายจากระเบียงเข้าไปในห้อง
วันนี้เรามาเดิน Morning Walk กันนะคะตอนเช้าอากาศดีมากเสียงธรรมชาติติดห้องอาหารของ Art River View Lodge and Travel ที่พักอีกที่หนึ่งนี่นะคะจะมีแม่น้ำผ่านนะคะตอนที่เราไปเนี่ยก็ช่วง เดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคะน้ำแห้งค่ะแต่ธรรมชาติสวยมากThank you.
ตรงนี้เป็นบ้านพักของ Art Riverview Lodge and Travel นะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะมีแม่น้ำผ่านด้วยนะคะวิวสวยมากจะมีทางทะลุเป็นถึงที่เราพักนะคะที่ The Bliss เขาศก Boutique Lodge ตอนนี้ตอนเช้าเราจะหลังจากที่เราเดินตอนเช้าแล้วเราก็จะมาทานอาหารเช้าที่ The Bliss กันค่ะนี่จะเป็นเซตอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทจัดให้เรานะคะน่ารักมากนะคะมีผลไม้นะคะกาแฟแล้วก็อาหารเช้าเนี้ยจะเป็นตกแต่งด้วยดอกไม้ที่รีสอร์ทปลูกเองนะคะข้อสำคัญคือกินได้ค่ะก็ขนมปังเนี่ยก็จะเป็นขนมปังโฮมเมดนะคะหอมอร่อยมากโดยเจ้าของเป็นคนทำเองนะคะอันนี้ชุดอาหารเช้าเป็นหมูปิ้งไข่ดาวข้าวเหนียวผักนี่รับประทานได้นะคะนี่เบเกอรี่ร้อนๆผลไม้นะคะข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไข่ดาวอร่อยมากเลยนะคะอาหารเช้ากันนะคะที่ The Bliss เขาศก The Bliss เขาศก Boutique Lodge ที่อาเขาจะเป็นอีกแบบนึงเป็นไข่ดาวเบคอนขนมปังปกติอาหารโอ้หนูปิ้งขนมปังเลยอ่ะไม่ได้ทำความรู้จักกับไม่หนูโอ้พอดีเขามีสีไม่ต้องเยอะนะก็ยังแค่คนละแผ่นพอหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะติดตามคณะเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ